ข้อ15นะครับโจอบ,บอกว่าในคณะกรรมการนักเรียนจำนวน10คนอ่ะคณะกรรมการ10คน,นครับให้เลือกมาทำงาน3งานครับคืองานประธานงานรองและงานเลขานะฮะโดยโจทย์บอกว่ากรรมการคนหนึ่งไม่สมัครเป็นประธานนะครับข้อนี้ง่ายมากครับ เหมือนจัดคนลงเก้าอี้เก้าอี้ประธานเก้าอี้รองเก้าอี้เลขาดังนั้นเก้าอี้ประธานมี10คนจะเลือกได้แค่9คนครับเพราะมีคนหนึ่งไม่ลงนะครับเก้าอี้รองก็เป็น9ครับและเก้าอี้เลขาก็จะเป็น8ครับ9คูณ9คูณ8ได้648วิธีครับข้อนี้ตอบ648ครับ